Brazilian industrial unions ดูหน้าตาคล้ายคลึงกันมากนะคะแต่ว่าถ้าสังเกตที่ดวงตาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นรูปกากบาทแทนพร้อมกับมีข้อความการประท้วงอยู่บนอกนะคะสำหรับเป็ดสีเหลืองขนาดใหญ่ยักษ์ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ชาวบราซิลนะคะหยิบมาประท้วงประธานาธิบดีดิลมารูเซฟมาตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วซึ่งก็ไปคล้ายคลึงกับผลงานประติมากรรมรับเบอร์ดาร์กนะคะของฟอร์เรนทีนฮอฟแมนศิลปินชาวดัชค่ะที่เคยนำเป็ดเหลืองยักษ์ตระเวนไปสร้างความสุขให้กับคนทั่วโลกญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์แล้วก็ที่บราซิลด้วยโดยศิลปินชื่อดังก็บอกนะคะว่านี่เป็นการออกแบบของเขาอย่างเห็นได้ชัดการเปลี่ยนตาเป็นรูปอื่นไม่ได้ทำให้รูปร่างและลักษณะของปากเปลี่ยนไปด้วยนี่จึงถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางกฎหมายค่ะตอนที่ฮอฟแมนนำเจ้าเป็ดเหลืองไปแสดงที่บราซิลค่ะเขาก็ใช้บริการโรงงานในเมืองเซาเปาโลให้ผลิตขึ้นใหม่ซึ่งก็อาจจะเป็นที่มาของการละเมิดลิขสิทธิ์ครั้งนี้นะคะแต่ทั้งเจ้าของโรงงานก็บอกว่าเป็ดทั้งสองแบบน่ะไม่ได้ซ้ำกันโดยสิ้นเชิงแล้วก็สัมผัสได้ว่าเขามีประสบการณ์ด้านนี้ดีพอที่จะระมัดระวังนะคะไม่ยอมให้ตัวเองเสียชื่อเสียงเช่นเดียวกับกลุ่มประท้วงที่ยืนยันนะคะว่าออกแบบเองนะแล้วก็ผลิตเป็ดยางตัวเล็กอีกตั้ง 5,000 ตัวมาวางไว้ที่หน้ารัฐสภาด้วยค่ะ